รวมวงเร่งจังสอบคดี44ส.ส.9กลายยื่นแก้112ถามกลับปปช.ทำไมคดีอื่นช้าการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 15:36 น.รวมไม่กังวลปปช.ไต่สวน44ส.ส.อดีตก้าวไกลยื่นแก้ม 0.112 ข้องใจทำไมคดีดูเร่งรัดแต่เรื่องอื่นกลับช้าดักคออย่าให้ครหากลั่นแกล้งทางการเมืองเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่อาคารไทยซัมมิตทาวเวอร์นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ไต่สวน44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่ลงชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112อาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงว่าปปช.มีอำนาจตรวจสอบแต่ผู้ใช้อำนาจก็ต้องมีความรับผิดชอบหากใช้อำนาจแล้วนำไปสู่การกลั่นแกล้งก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเช่นกันการจะชี้ว่าเรากระทำผิดและอาจส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยนั้นต้องดูว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมหรือไม่ดูพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่ซึ่งการใช้อำนาจขององค์กรต่างๆต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการทำหน้าที่ของส.ส.ด้วยเราเสนอกฎหมายตามขั้นตอนมีการตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ถูกบรรจุในวาระด้วยซ้ำดังนั้นต้องดูว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรและเราจะจับตาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษนายรังสิมันต์กล่าวว่าตนเป็นคนที่ร้องเรียนเรื่องต่างๆไปยังปปช.เยอะมากซึ่งแต่ละเรื่องไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแต่ทำไมคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลอย่างพวกเราทุกอย่างดูรวดเร็วแต่เรื่องอื่นดูช้าไปหมดดังนั้นปปช.ต้องตอบคำถามสังคมหรือปปช.มีเอาไว้แค่ตรวจสอบส.ส.ที่เคยอยู่พรรคก้าวไกลใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นระบบการตรวจสอบของประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะเป้ปช.ระบุจะมีการไต่สวนเป็นรายบุคคลนายรังสิมันต์กล่าวว่าการไต่สวนเป็นสิ่งจำเป็นแต่ขณะเดียวกันตนอยากชวนให้คิดเพราะความรู้สึกของเราไม่สำคัญเท่ากับความเป็นไปของประเทศตกลงว่าระบบการตรวจสอบไม่ว่าจะองค์กรไหนถูกออกแบบมาเพื่ออะไรเรายื่นให้ตรวจสอบไปหลายเรื่องบางเรื่องเป็นปีแล้วก็ไม่เห็นความคืบหน้าอะไรตนขอถามว่าที่จะจัดการกับพรรคก้าวไกลเป็นเพราะการคอร์รัปชันหรือไม่เห็นด้วยกับการทำงานของพรรคย้ำว่าอดีตพรรคก้าวไกลไม่เคยมีข้อหาเบียดเบียนเอาเงินกับประชาชนแม้แต่สตางค์เดียวและอยากให้สังคมตั้งคำถามว่ากลไกเหล่านี้ทำลายประเทศชาติขนาดไหนแล้วยืนยันว่าไม่ได้พูดเพราะน้อยใจเมื่อถามว่ามองว่าการเสนอแก้กฎหมายถือว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าตนมองว่าไม่ผิดมีกฎหมายอะไรเขียนว่าเราห้ามเสนอแก้กฎหมายมาตรา112หรือเรื่องใดๆทุกอย่างอยู่ที่ว่าจะตีความแบบใดเราตีความว่าเราเคารพในสถาบันแต่หากไม่เห็นด้วยกับวิธีที่เราเสนอและใช้อำนาจสั่งให้หยุดการกระทำเราก็เข้าใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการยุบพรรคซึ่งตนรับไม่ได้นายรังสิมันต์กล่าวอีกว่าตนเห็นมีการพาดพิงไปยังต่างประเทศซึ่งแสดงความกังวลต่อการยุบพรรคก้าวไกลขอชี้แจงว่าประเทศไทยมีความสำคัญต่างประเทศจึงต้องแสดงความเป็นห่วงเพราะประเทศไทยสามารถช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคงให้กับประเทศอื่นได้รวมถึงมีบทบาทในเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกทั้งยังเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยอยู่ในสปอตไลท์ของโลกต่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเราควรเอาเรื่องนี้กลับมาคิด
แพตตี้อังสุมาลินคลอดแล้วเผยโฉมลูกแฝดลิก้าโรราภาพครอบครัวแรกเต็มไปด้วยความสุขบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 17:33 น.แพตตี้อังสุมาลินคลอดแล้วเผยโฉมลูกแฝดลิก้าโรราภาพครอบครัวแรกเต็มไปด้วยความสุขขอแสดงความยินดีกับคู่รักแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทที่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม2567ลูกแฝดชายหญิงก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกแล้วซึ่งด้านคุณแม่แพตตี้ก็ได้โพสต์ภาพครอบครัว4คนพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่น Family ท่ามกลางความยินดีจากแฟนๆมากมายซึ่งเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่เพิ่งออกมาปล่อยคลิปเผยชื่อลูกที่ตั้งไว้ผ่านทางช่อง YouTube แดนแพตตี้ว่าลูกผู้หญิงชื่อโรราผู้ชายชื่อลิกกี้โดยโรราเป็นชื่อที่เพราะแปลว่าผู้ที่มาพร้อมสีสันและแสงสว่างแห่งความสุขส่วนลิกก้าเป็นชื่อที่แปลกน่ารักความหมายดีแปลว่าผู้ที่เกิดมาพร้อมความสุขปูมันธนาขอพูดบ้างเปิดประเด็นแรกฟาดลินลี่ไม่ได้จริงใจเหมือนอย่างที่พูดบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 17:39 น.ออกมาโพสต์ข้อความลงโซเชียลของตัวเองว่าต่อจากนี้จะออกมาขอพูดในด้านของตนเองบ้างหลังเรื่องราวต่างๆคลาดเคลื่อนนับจากนี้ปูจะขออนุญาตออกมาโพสต์ในแต่ละเรื่องที่บิดเบือนความจริงอย่างต่อเนื่องในทุกเรื่องที่ปูมีส่วนทำให้หลายคนรอบตัวถูกมองไปในทิศทางที่ผิดและเสียหายตอนนี้ปูพร้อมแล้วที่จะออกมาปกป้องหลายๆคนพร้อมทั้งบอกอีกว่าจะใช้ช่องทางโซเชียลสื่อสารกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนและประชาชนทุกคนต่อมาวันที่9สิงหาคมปูโพสต์ต่อเนื่องพร้อมเปิดเรื่องแรกว่าประเด็นแรกที่ปูอยากจะพูดปูอยากออกมาพูดในส่วนทนายกิ่งก่อนอื่นต้องขอโทษทนายกิ่งผ่านทางนี้อีกครั้งที่ทำให้ทนายต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่ควรจะเจอจากการที่รับดูแลในส่วนของคดีปูจนทำให้ต้องถูกชี้หน้าด่ากลางรายการว่าอย่ามาโกหกตอแหลอีกิ่งมึงตอแหลกูอีกแล้วนะอีกิ่งมึงมาหากูนี่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยและอื่นๆซึ่งปูทราบว่าตั้งแต่ทนายกิ่งเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้แถมโดนด่าซ้ำแล้วซ้ำอีกดูหมิ่นทั้งซึ่งหน้าและในโซเชียลพี่อยากจะบอกน้องสาวในฐานะที่อดีตเราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสิ่งที่น้องทำมันไม่ถูกต้องจึงเป็นสาเหตุให้ทนายกิ่งต้องฟ้องน้องน้องต้องแยกก่อนว่าทนายกิ่งได้เข้ามาว่าความให้พี่เป็นตัวแทนพี่เท่านั้นดังนั้นเขาเป็นแค่ตัวกลางในการรับข้อมูลความจริงจากพี่และน้องไม่มีสิทธิ์ชี้หน้าด่าเขาแบบนั้นน้องชอบอ้างว่าไม่รู้กฎหมายข้ออ้างนี้พี่ต้องขอบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นจริงๆน้องไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมายเพราะคนปกติเขาก็ไม่ทำกันยิ่งน้องทำออกรายการที่มีคนดูเยอะเยาวชนก็ดูเยอะยิ่งไม่สมควรทำอย่างที่สุดมันคือมารยาทขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรมีด่าทนายกิ่งไม่พอแถมลากคุณพ่อเขาเข้ามาอีกโดยไม่สนใจอายุว่าท่านอายุมากกว่าน้องขนาดไหนสังคมไทยการเคารพและให้เกียรติผู้ที่อาวุโสกว่าเป็นสิ่งสำคัญพี่อยากบอกน้องให้ทราบและพี่ไม่ได้มีเจตนาจะต่อว่าน้องนะคะแต่ที่ออกมาพูดเพราะน้องจะได้รู้เหตุผลว่าทำไมทนายกิ่งถึงต้องฟ้องน้องน้องชี้หน้าด่าทนายว่าอย่ามาโกหกตอแหลแต่ในความเป็นจริงน้องเองที่ไม่พูดความจริงทั้งหมดน้องโทรทวงเงิน 170,000 บาท 100,000 พี่สงสารน้องถ้าคนที่หลอกน้องไปเขาไม่คืนพี่รับปากกับน้องว่าพี่จะเอาเงินส่วนตัวพี่คืนให้น้องเองทั้งที่น้องโอนไปเองจริงๆแล้วพี่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบก็ได้พี่ถามน้องว่าน้องจะไม่ไปออกรายการไม่ไปแถลงข่าวกับคู่กรณีพี่ใช่ไหมแต่น้องตอบพี่ว่าน้องต้องไปเพราะน้องรับปากไว้แล้ว
ถ้าน้องไม่ไปน้องเป็นหมาพี่เสียใจมากนะที่ก่อนน้องจะออกมาแฉพี่เพียงหนึ่งวันเรายังไปกินเที่ยวด้วยกันอยู่เลยแต่พอน้องได้โอกาสที่จะทำให้น้องมีชื่อเสียงน้องกลับเหยียบพี่ขึ้นไปเพื่อที่น้องต้องการดังโดยไม่สนความรู้สึกของพี่และความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเลยแม้แต่น้อยแต่พี่เข้าใจนะเพราะมันคือโอกาสเดียวของน้องที่ผ่านมาน้องเดินสายแฉคนอื่นมานานแต่น้องก็ไม่ดังสักทีตอนนี้น้องแฉพี่และน้องก็ได้แสงดังสมใจน้องแล้วแต่พี่อยากบอกน้องว่าความดังของน้องมันไม่ได้มาเพราะความสามารถและหน้าตาของน้องตั้งแต่แรกเพราะถ้ามันได้มาด้วยตัวน้องเองน้องคงดังไปนานแล้วแต่ที่น้องได้มาเพราะน้องเหยียบหัวใจเหยียบหัวพี่ขึ้นไปเหมือนที่น้องเรียกจิกหัวพี่ว่าอีปูน้องด่าไปถึงตระกูลสามีพี่เหยียบหัวคนนอกที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเพราะถ้าน้องรักพี่จริงเหมือนที่น้องบอกพี่มาตลอดน้องจะไม่แถลงข่าวแฉพี่อย่างมากก็ดำเนินคดีกับพี่ฟ้องพี่เงียบๆน้องก็สามารถทำได้แต่น้องไม่เลือกทำน้องเลือกที่จะทำลายชีวิตพี่และครอบครัวพี่เพียงเพราะน้องอยากออกสื่อเพราะน้องอยากดังเท่านั้นวันนี้น้องทำให้พี่รู้ว่าน้องไม่เคยจริงใจและไม่เคยรักใครจริงเหมือนกับที่น้องพูดเสมอมาความจริงใจของน้องมันไม่มีอยู่จริง